คลิปนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปเที่ยวพะเยาค่ะหนึ่งสองสามว้ายเหมือนอะไรโป่งหินเล็กไฟสวยมากเอาดีๆฟ้าอยากให้ทุกคนอยู่กับฟ้านะตอนนี้ดูด้วยตาเนื้อมันไม่เท่าแบบในกล้องอะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิงฟ้าชาแนลค่ะคลิปนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปเที่ยวพะเยาค่ะเป็นจังหวัดที่ฟ้าชอบมากๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งตกใจหน้าสดนะคะคลิปนี้มันจะเรียวมากตลอดทั้งวอล์กเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะตอนนี้กำลังเดินทางนะคะติดตามชมในคลิปนี้ว่าการเที่ยวทริปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะขอแต่งหน้าในรถด้วยคลิปนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นพี่แมทผู้จัดการฟ้าเองผู้เป็นทุกสิ่งอย่างนะคะมาขับรถให้แล้วก็นี่พี่สาวคนกลางผู้ร่วมทริปด้วยนะคะรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนเวลาที่เราขึ้นเขานะคะเราจะรู้สึกเหมือนเราได้แบบบรรยากาศที่มันสดชื่นแล้วก็เขาเรียกว่ามีออกซิเจนที่มันแบบมาต้องลองค่ะทุกคนสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จ้ะคืออากาศมันดีมากชอบนะคะแล้วชอบมากเลยอ่ะที่จะมาแบบบรรยากาศอะไรแบบนี้เราเพิ่งผ่านจังหวัดข้ามเลยนะผ่านสะพานมาจากสิ้นสุดสุโขทัยมาที่จังหวัดแพร่แค่ข้ามสะพานเขาไม่ได้เรียกว่าแพร่เขาเรียกว่าแพร่เรียกแป้เหมือนแร่เรียกแป้จังหวัดแป้เรียกว่าอะไรแป้เรียกว่าแป้ใครรู้นะคะช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าแป้หรือแพร่เราก็ออกเสียงว่าอีปีก็เหมือนพอพานก็เป็นปอปาก็เป็นจังหวัดแป้เอาจริงๆนี่จังหวัดแป้แพร่ทั้งหมดอะกูพูดถูกคนเดียวแพร่ก็คือมากับนักร้องนะตอนนี้มันเป็นทางขึ้นเขาที่แบบยาวๆแล้วนางปวดฉี่ปวดจริงๆแล้วปวดปวดปัสสาวะเราก็เลยแนะนำนางว่าเดี๋ยวเราจะจอดข้างทางเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต้องโลกไม่สวยนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าบางคนที่มันไม่ไหวอ่ะมันก็อาจที่จะต้องแบบไม่อั้นนะคะแต่ว่าฟ้าก็ไม่แนะนำนะจริงๆฟ้าก็ไม่แนะนำให้นางไอ้นี่เพราะว่าไหนจะงูเมียวเคี้ยวขอแล้วก็เราก็มีความเชื่อในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางก่อนป่าเจ้าเขาให้มันจะเป็นอย่างนี้ไปนานไหมก็น่าจะนานอยู่ก็ต้องอ่านกันไปตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ไปนานไหมตอนนี้ก็คือท้องแข็งมันแข็งแบบว่าถ้าหัวเราะก็คือปิดอ่ะเอาเป็นว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะอดทนกันจนไปถึงปั๊มข้างหน้าน่าจะอีกสักพักนิดหน่อยกูสั่งดูเสื้อกูด้วยเสื้อกูบอกอยู่ว่าให้คลิปคำคลิปคำดาวพี่แมทเต้นไม่หยุดเลยอ้าวเต้นไม่ได้อ่ะเอาอย่างเอาจบเพลงพอดีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะในเมื่อไม่สามารถที่จะทนได้เพราะว่าหนึ่งเลยนะฟ้าเตือนเลยนะว่าใครที่ต้องเดินทางขึ้นภูเขาโดยเฉพาะเส้นที่กำลังจะไปน่านแพร่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆนะคะแล้วก็อากาศมันเย็นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมอะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่ก็ได้มีการความเชื่อคือขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราก็มีผ้ากั้นอะไรเรียบร้อยขอภาพประกอบซื้อเลยตัดภาพไปเอาแล้วครับ5 4 3เราจะไม่เก็บภาพนี้เอาไว้ดูขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเออไม่ไหวจริงเมื่อกี้คือแบบว่าไม่ได้แล้วอ่ะหมดเอาจริงนะทิ้งเข้าไปเต็มที่เลยอ่ะบอกเลยว่าถ้ามดกัดถึงกระบวมมดป่าด้ว
ไปเที่ยวมันก็เป็นวอล์กที่เรียวๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่าอะไรนี่มันคือแบบสถานการณ์จริงๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราอยากให้รู้ว่าเนี่ยคลิปนี้มันเป็นคลิปเที่ยวของพวกเราที่มันไม่ได้มีการมีสคริปต์หรือมีอะไรมันจะเป็นการเที่ยวแบบเรียวๆแบบสนุกๆที่จะให้ทุกคนทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะคะเหมือนที่เห็นตามภาพที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะผมเห็นรถโค้กเนาะเราก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยมีโค้กมาส่งบนเขาเลยเหรอเดี๋ยวเราจะแข่งกันพูดว่าใครจะพูดเหมือนในโฆษณามากที่สุดซึ่งมันจะเขียนคำว่าสูตรใหม่โค้กไม่มีน้ำตาลอร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองเลยอร่อยซ่าไม่ใช่อร่อยใช่อ่ะมาลองดูว่าใครจะพูดเหมือนกว่ากันสูตรใหม่โค้กไม่มีน้ำตาลอร่อยซ่าใหญ่กว่าใหญ่ใช่ได้ค่ะใช่กว่าเดิมลองเลยใหม่ยินดีใหม่โค้กไม่มีน้ำตาลอร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองเลยสูตรใหม่โค้กไม่มีน้ำตาลอร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองเลยเราพูดพร้อมกันแล้วพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามใหม่สูตรใหม่โค้กไม่มีน้ำตาลอร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองเลยก็บอกกันว่าโค้กไม่ได้มีสปอนเซอร์ให้นะคะใครสนใจจะจ้างพวกเรานะคะไปภาคเสียงโฆษณาก็สามารถติดต่อได้โค้กใหม่ไม่มีน้ำตาลเบาหลีดีโค้กบอลไม่มีน้ำตาลพูดให้เป็นคนเหนือดิพูดคนเหนือพูดไงพูดไม่ได้โค้กใหม่ก็เจ้าอะไรลองปีเลยจ้าแต่เขาชอบภาษาเหนือภาษาเหนือมันน่ารักจริงเนาะแต่ชอบภาษาเหนือพูดไม่ได้ไงไม่เหมาะกับเราด้วยแหละแบบขึ้นเหนือมันต้องฟังเพลงอะไรที่มันแบบเพลงนี้สาวกาไก่มันต้องตอนย้อนมันต้องน่ารักอ่ะหน้าเหมือนไม่เหมือนสาวเหนือเหมือนอะไรโป่งหินเล็กไฟไม่นานเราคงจะได้สนใจมุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้ไหมโอเคใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมารถระหว่างทางนะคะเราก็มาแวะร้านกาแฟคาเฟ่กันสักหน่อยชื่นชมบรรยากาศฝ้ายฉาคนที่อยู่ที่นี่มากเลยอะอากาศมันดีทุ่งนาภูเขาล้อมรอบจะบอกว่าการมาเนี่ยก่อนมาไม่ได้มาสุ่ม 4 สุ่ม 6นะคะเรามีการตรวจกันแล้วเรียบร้อยว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีเชื้อโควิดนะคะฟ้าก็สั่งพวกแบบแกงเขียวหวานไปรองท้องนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันอีกเกือบ2ชั่วโมงเนาะเป็นเส้นทางที่เหมือนแบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยาวไกลก็เลยลองท้องกันไว้ก่อนด้วยเครื่องดื่มแล้วก็ฝากท้องที่ร้านชื่อร้านอะไรนะคะบ้านคุณทองบ้านเครือทองบ้านเครือทองแล้วอะไรบอกบ้านคนทองบ้านเครือทองนะคะกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะยิงยาวไปเลยถึงพะเยานะคะน่าจะกี่ประมาณชั่วโมงประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะทำธุระอะไรพร้อมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงคือวาร์ปไปถึงตอนที่ถึงพะเยาเลยละกันเนาะแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าพะเยาสวยแค่ไหนบอกที่ไรเงียบไปทุกครั้งคิดถึงที่อยู่บ้านเราน้องสาวยังจำได้ไหมพี่เขายกมือมาอ่ะระหว่างทางนะคะเราก็มันมีจุดที่แบบพักชมวิวทุกคนคือสวยมากเอาดีๆฟ้าอยากให้ทุกคนอยู่กับฟ้านะตอนนี้เราจะรู้เลยว่าแบบวิวมันสวยมากดูด้วยตาเนื้อมันไม่เท่าแบบในกล้องอ่ะตาเนื้อเป็นอย่างนี้ตอนเด็กมีใครเคยเล่นแบบฟ้าปะต้นอันเนี้ยที่โดนแล้วแบบมันจะหุบอ่ะขอใช้เท้านะกลัวคันเนี่ยที่โดนแล้วมันจะหุบอ่ะต้นอันเนี้ยใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย ชอบมากตอนเด็กอ
อกว่าคนที่มาเหนือส่วนมากอ่ะจะเป็นคนที่อกหัก 70% เลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะข้างทางมันจะเป็นภูเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนจะชอบมาบำบัดสภาพจิตใจเว้ยเพราะฉะนั้นขอคนละ1เพลงที่แบบเป็นเพลงอกหักดีกว่าเริ่มจากเอาเมย์ก่อนนะสัก1ผลงานเพลงโอ๊ยหัวใจผมดอกมันดอกทั้งกลางเฉยไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเลยเอาพี่แมทดีกว่าแมทดีกว่าจะบอกวันนี้ก่อนว่าจะเป็นผู้จัดการอิงฟ้าก็ต้องร้องเพลงเป็นแล้วพี่แมทเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากมากจนบางทีฟ้าแบบเฮ้ยเราลองทำฟิชเชอร์ลิงกันบ้างน่าจะดังได้อย่าแกงอย่าแกงเร็วเพลงคือเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางด้านความรักค่อนข้างที่จะพี่แมทไม่ต้องเกินเยอะนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตมีฤดูหนึ่งพี่แมทไม่ต้องหันมามองกล้องขับรถยาวนานยังไม่ละเช็คๆนี่คืออะไรเช็คสาวเป็นฤดูกาลที่เฝ้ารังควานมันช่างผิดเพี้ยนฝนตั้งเข้าอีกแล้วไม่ไหวอ่ะกูไม่รู้อยู่ไหนชิมจะหมดตอนไหนไม่อยากจะให้เข้าจังหวะเขาอยู่เนี่ยจะสัมภาษณ์นะคะพี่สาวกับผู้จัดการพี่แมทว่าวันนี้เนี่ยเราขับรถกันมาหลายชั่วโมงแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าระหว่างทางคือเหมือนได้แบบดื่มด่ำธรรมชาติจริงๆแล้วก็แบบเห็นต้นลำไยแบบแทบทุกบ้านบอกตรงว่าอยากจะจอดรถแล้วก็ลงไปเด็ดกินเอาจริงเป็นยังไงบ้างคะกับการขับรถก็ขับง่ายนะคะแต่ก็คือให้ระวังนิดนึงช่วงหน้าฝนอย่าประมาทเตรียมตัวให้พร้อมถ้าขับรถทางไกลก็คืออย่าอดนอนแล้วก็บรรยากาศคือดีเวอร์บอกเลยว่าคุ้มค่ะสำหรับทริปนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ถึงที่พักที่เรากำลังจะไปนะเราไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้มีการแบบว่าได้รับการรีวิวนะอันนี้จะเป็นการรีวิวแบบจริงๆมีการชำระการจ่ายเงินจากเราเองไม่ได้มีการจ้างแต่ใดนะคะเราก็จะรีวิวกันแบบตรงๆเลยปลายฟ้ากับอิงฟ้าไม่รู้ว่าจะพาไปไหนไม่รู้เลยเพราะว่าคนวางแผนทุกอย่างจะเป็นพี่แมทค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูที่สถานที่ที่พักว่าจะสวยแค่ไหนค่ะถึงแล้วค่ะนี่เขามารับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปข้างล่างอันนี้อาสานั่งหลังเพราะว่ามันก็จะได้แบบเห็นวิวเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอากาศดีมากเลยอะเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลหมอกจริงๆนะตรงนี้เขาเรียกว่าภูลังกาเนาะดูสิมันเป็นหมอกตรงนี้มันเป็นหมอกหมดเลยนะคะสวยมากคึมๆเหมือนฝนจะตกด้วยมั้งที่นี่ฝนตกทุกวันไหมคะทุกวันค่ะเนาะเพราะอากาศมันดูแบบว่าเย็นๆชื้นๆหน่อยๆที่พักชื่ออะไรนะคะ Magic Mountain ถึงแล้วเหรอโอเคเราไปยังไงถือขนของไปเองจ้ะถึงที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างตรงนี้ข้ามเลยตรงนี้เลยใช่ไหมคะโอเคได้ไม่ยากหรอกฉันก็เป็นคนที่เอ็ดเวนเจอร์ไปรอดูคนถัดไปถ้าตรงนั้นมันจะอ้อมไงพี่เขาบอกต้องลงทางนี้ดูพี่แมทดูพี่แมทขาน่ารักอ่ะขาน้องอ่ะน่ารักหมอกเหมือนเราอยู่บนที่อีกที่หนึ่งที่แบบมันต่างจากกรุงเทพแบบเป็นเหมาะมากกับการที่จะเป็นสถานที่บำบัดจิตใจจากการเหนื่อยงานหรือเหนื่อยจากการใช้ชีวิตหรือความรักอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าที่เนี่ยมันตอบโจทย์มากๆเลยในกล้องฟ้าไม่แน่ใจว่ามุมมันจะสวยแค่ไหนแต่ด้วยตาเนื้อในที่ฟ้านั่งดูเนี่ยมันสวยมากจริงๆเดี๋ยวขอนั่งกินลมชมวิวตรงนี้สักพักนึงเย็นนี้น่าจะเป็นมันจะเป็นหมูกระทะหรือเปล่าก็อาจจะรอดูกันนะคะคืนนี้เราจะพัก2ห้องนะคะนี่ประมาณ3คนก็พักได้2ห้องเลยที่นี่ราคาเท่าไหร่คะพี่แมทห้องละ 4,800 บาทถ้ามา2ท่านนะคะก็จะได้1ห้องแล้วก็ห้องฝั่งนี้ก็จะปิดแต่เรามากัน3ท่านนะคะทาง Magic Mountain เนี่ยก็ให้ท่านที่3ได้ห้องนึงไปเลย
แต่ว่าก็จ่ายเอ็กซ์ตร้าเสริมไปใช่ค่ะจ่ายเอ็กซ์ตร้าเสริมไปแล้วพี่แมทมันทำไมถึงเลือกที่นี่อ่ะคือด้วยความที่ดูรีวิวมาเยอะแล้วเขาบอกว่าจังหวัดพะเยามันไม่ใช่จังหวัดที่ต้องผ่านมันเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวก็ใครสนใจที่อยากจะมาพักเหมือนฟ้านะคะก็เซิร์ชดูเอา Magic Mountain นะคะคืนละ 4,800 บาทจองยากนิดนึงคือวิวตรงนี้มันเหมาะมากสวยมากนะคะถ้าให้แลกกับการที่แบบฟ้าจะต้องไปที่ที่หรูๆแบบอลังการนะฟ้าเลือกที่จะมาที่นี่แล้วตอนนี้ฉันนั่งตากฝนอยู่ฉันขอนอนแป๊บนึงนะฉันชอบตรงนี้มากแม้จะนอนตากฝนก็เถอะถึงแม้ช่วงนี้เราอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้แต่ว่าประเทศไทยยังมีอีกหลายที่ที่มันสวยมากๆแล้วก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วก็สามารถมันเริ่มตกหนักแล้วแหละฉันอยู่ในรถก่อนเดี๋ยวฉันไม่สบายสามารถแบบไปเที่ยวได้อะเที่ยวที่ไทยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยด้วยกันเองค่ะเดี๋ยวขอวาร์ปก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วเราจะต้องไปหาอะไรกินกันแล้วก็พักผ่อนกันนิดหน่อยเพราะว่านั่งรถกันมานานอยู่พอสมควรค่ะผ่อนกันไปพอสมควรนะคะเราก็จะเดินทางไปทานหมูกระทะด้านบนณเวลาตอนนี้ก็6โมงแล้วนะคะอีฉันมีคนกลางล้มให้นะบอกแล้วว่าผู้เป็นทุกสิ่งอย่างต้องระวังลื่นนิดนึงเคยดูเรื่องสุขสันต์วันโสดไหมมันสวยจริงๆอเมลองยืนจะให้ทำเป็นนางเอก MV แล้วหันมาช้าช้าเหมือนกระสือแล้วตรงนี้มันจะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักมากว้าวโซนกินหมูกระทะน่ารักมากพี่แม็กอย่าบัง เขาก็จะเตรียมหูดูวิวสิดูวิวกินหมูกระทะสิเมย์มายืน เดินผ่านทำไมใหม ฟ้าสามารถที่จะถอดแมสก์ได้เพราะว่าคือเขาไม่ได้รับคนเยอะเลยนะในช่วงโควิดนี้นะคะห้องพักก็จะมีแค่ฟ้าแล้วก็พี่แมสก์แล้วก็มีปลายฟ้ามีแค่3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ากังวลในเรื่องของโควิดมาตรการอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทำตามกฎระเบียบได้ดีมากนะคะไม่มีในเรื่องของแบบคนวุ่นวายหรือคนพลุกพล่านอะไรอย่างนี้ทั้งที่จริงๆคือวิวหลักล้านมากพี่เขามาเสิร์ฟหมูกระทะแล้วตอนได้กินแล้วหิวเป็นไรอ่ะถ่ายรูปอะไรที่มันวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องตั้งกล้องหนีใช่ไหมเนี่ยมาดูสิก็นั่งแบบกาเรื่องของเราวันนั้นเราขอโทษนะเว้ยคือแกมันแกไม่ได้เลยไม่เรากลับมาคืนดีกันได้ปะคือสายไปแล้วว่าแกทำไมอ่ะมดกัดเต็มเลยมันไม่ใช่มดแกมันเป็นยุงฟ้าบอกเลยนะว่าทริปนี้เนี่ยมันเป็นทริปที่ฟ้าแบบรอคอยกันมานานมากที่พักเนี้ยจองนานกว่าจะได้และที่สำคัญคือห้ามปล่อยให้หลุดจองเลยเนาะมันก็คุ้มกับการที่เราขับรถกันมาค่อนข้างที่จะยาวนานหลายชั่วโมงคือฟ้าเป็นคนที่ชอบเดินทางนั่งรถอยู่แล้วขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราได้ดูข้างทางอะไรเงี้ยมากกว่าการนั่งเครื่องถ้าธุระไม่ได้ด่วนจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะนั่งเครื่องแต่ถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเขาจะชอบแบบขับรถเพราะมันจะได้เห็นข้างทางเห็นวิวเห็นหมู่บ้านเห็นอะไรซึ่งก็คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยมันเป็นหน้าสดของฟ้าจริงๆนะฟ้าไม่ได้ทำอะไรเลยแม้กระทั่งลิปฟ้าก็ไม่ได้ทาเพราะฉะนั้นคลิปต่างๆก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบดูต่างจากคลิปนี้จังเลยคือฟ้าอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองชีวิตของฟ้าจริงๆไลฟ์สไตล์ชีวิตจริงๆปกติชีวิตประจำวันก็แต่งตัวแบบเป็นคุณป้าแบบนี้แล้วก็มัดผมไม่ได้แต่งหน้าชอบทำตัวแบบสบายๆเขาบอกเวลาที่เราทุกข์ใจอย่างน้อยก็จะมีแบบหมูกระทะคอยบอกเราว่าสู้ตอนแรกไม่หิวแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ขอหน้าสดตลอดทั้งทริปแล้วกันนะคะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฟ้าก็อาจจะต้องไปพักที่สุโขทัยอาจจะเดินทางไม่ไหวอาจจะไม่ได้กลับเลยนะคะก็น่าจะมีอะไรให้ดูกิจกรรมอะไรอีกเล็กน้อยระหว่างนี้รีวิวการเป็นผู้จัดการของอิงฟ้าหน่อยเป็นยังไงการทำงานเหนื่อยไหมที่ต้องอยู่กับน้องอิงฟ้าเป็นคนที่จริงจังกับงานมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดุต้องบอกก่อนว่าเป็นคนดุพูดดีๆเป็นเด็กที่ดุคนนึงมีการแบบบอกด้วยนะว่าให้พูดดีๆเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะคะ
กับทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ถือเรื่องเวลามากทุกงานไปก่อนเวลาตลอดเป็นคนที่เป๊ะเรื่องเวลามากค่ะไม่น่าใช่อุ๊ยเมื่อกี้แบบตอนก้มลงเหนียงออกเลยอ่ะก็ใครที่เห็นเบอร์ติดต่องานที่รับสายก็จะเป็นนี่แหละค่ะพี่แมทนะคะที่เป็นผู้จัดการที่ดีมากๆเป็นทุกสิ่งอย่างนะคะตอนนี้หมูกระทะมันเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวฟ้าก็จะขอตัวไปทานหมูกระทะก่อนเดี๋ยวจะกินไม่ทันเมย์ไปแล้วค่ะมากินหมูกระทะกันค่ะทุกคนฟ้าให้คะแนน10/10ที่พักสวยวิวสวยอาหารอร่อยบริการดีอากาศดีพี่แมทจองยังไงถึงได้อ่ะเริ่มก่อนว่าคือเคยเห็นมานานแล้วแหละ uh-huh. แต่ด้วยความที่เขาบอกว่าจองวันที่1เมษาที่ผ่านมาตั้งแต่8โมงเช้าให้ทักในแชทแล้วเขาบอกว่าทักครั้งเดียวนะระบุวันว่าจะจองกี่ท่านกี่ห้องกี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องดันแชทเดี๋ยวเขาจะตอบกลับมาเองสุดท้ายเราไม่ทันค่ะเขาบอกว่าบางท่านนี่คือจองมาแบบ3ปีก็ยังไม่ได้ที่พักมันประจวบเหมาะตรงที่ว่าห้องพักหลุดก็แบบเฮ้ยต้องมาแล้วแหละต้องบอกก่อนว่าอันนี้น้องอิงฟ้ากับน้องปลายฟ้าเนี่ยไม่ทราบนะคะก็ถือว่าทำงานมาทั้งปีแล้วแหละก็พักผ่อนบ้างแม่เดี๋ยวฟ้าเราบอกพี่แมทตลอดว่าเฮ้ยเราอยากมาน่านกับพะเยาเขาชอบมากสองจังหวัดเนี้ยพี่แมทเขาก็จะแบบคอยดูคอยหาว่าเอ้ยตรงนี้น่าไปนะตรงนี้น่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ทำการบ้านดีตลอดเนี่ยต้องยกให้เราไม่ได้เน้นว่าแบบต้องแพงต้องหรูต้องอะไรเงี้ยเราเน้นที่แบบบรรยากาศดีๆธรรมชาติแล้วก็การเดินทางไม่ลำบากสถานที่ท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยยังมีเยอะมากแนะนำจังหวัดพะเยาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ควรใครอยากให้ฟ้าทำทริปไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบอกฟ้าได้เลยนะฟ้าก็ชอบแล้วก็สนับสนุนให้เที่ยวในประเทศไทยเราเนาะตอนนี้ขอทานก่อนละกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปให้ดูบรรยากาศตอนเย็นอีกทีนึงและเดี๋ยวเราอาจจะมีกิจกรรมนั่งคุยกันเมามอยกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็อาจจะมีดื่มนิดนะคะเอาบรรยากาศตามไปดูกิจกรรมต่อไปค่ะเวลาจะเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศด้านนอกตอนนี้จริงๆมืดแล้วแหละแต่ในกล้องอ่ะมันปรับสว่างนะคะตอนแรกคือกะว่าเราจะไปนั่งตรงนู้นกันนะแต่ว่ายุงนะคะมันจะหามไปกินเพราะว่ายุงป่าดุมากไม่ไหวเดี๋ยวเรานั่งชิลกันนิดหน่อยค่ะตามภาษา3สาว3โสดนะคะแล้วก็คงจะแยกย้ายกันนอนฟ้าหวังว่าทริปเนี้ยทุกคนจะได้เห็นอะไรที่มันเรียวมากๆฟ้าไม่ได้มีสคริปต์มีอะไรเลยมันคือวิธีการท่องเที่ยวของอิงฟ้ากับของพี่ๆเพื่อนๆจริงๆอันไหนที่บอกว่าแบบดีก็รีวิวว่าดีนะซึ่งที่เนี่ยฟ้าก็ไม่ได้ได้ตังค์ได้จ้างอะไรนะแต่มันดีมากหมูกระทะที่ได้กินไปเมื่อตอนเย็นอ่ะคือฟรีด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ฟรีด้วยก็คือคุ้มสำหรับ 4,800 พักได้เกือบ4คนก็คือคุ้มแล้วก็เป็น private ด้วยนะคะให้10/10ไม่หักเลยพี่แมทให้กี่คะแนนถามรีวิวให้กี่คะแนนที่นี่คะแนนเต็มเท่าไหร่คะเต็ม10ให้กี่คะแนนให้20ค่ะเมย์รีวิวให้กี่คะแนนสำหรับที่นี่100เหรอคลิปนี้นะคะก็คงจะนั่งดื่มกันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวฟ้าจะปิดสำหรับวันนี้เลยเนาะเพราะว่าคงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็แยกย้ายกันนอนแล้วเจอกันอีกทีนึงพรุ่งนี้ฟ้าจะตื่นให้เช้าๆให้ทันกับหมอกยามเช้าเขาบอกว่าตอนเช้าที่นี่จะสวยมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเช้ากันค่ะน้องฟ้าตื่นได้แล้วค่ะน้องฟ้าตื่นค่ะ5 นาทีค่ะนี่คือวิวที่ตื่นมาแล้วก็แบบฟ้าเสียดายที่ฟ้าตื่นสายไปนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้ดูทันตอนบรรยากาศตอนที่แบบดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงสวยอยู่เดี๋ยวล้างหน้าล้างตาแล้วก็จะลุกไปทานอาหารเช้ากันค่ะแปรงฟันด้วย
ทุกคนคะเดี๋ยวฟ้าจะทานอาหารเช้าก่อนเนาะทริปในวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราทานอาหารเช้าเสร็จถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วคาดว่าวันนี้พี่แมทน่าจะได้ถึงแค่สุโขทัยเนาะเราน่าจะยังไม่ได้แบบดิ่ง8ชั่วโมงโอเคเราก็จะไปพักที่สุโขทัยก่อนนะคะแล้วก็คงจะกลับบ้านเลยทริปวันนี้สนุกมากฟ้าให้เมจิกเมาน์เทนคะแนนเต็ม10 10เกิน10ไปเลยนะคะวิวดีอาหารอร่อยแล้วก็บริการดีนะคะที่สำคัญคือสะอาดแล้วก็ฟ้าว่ามันแบบคุ้มมากสำหรับราคา 4,800 แล้วพักได้หลายคนนะคะฟ้าแนะนำเลยใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะที่พะเยาหรือว่าน่านเนี่ยฟ้าแนะนำเลยที่นี่ต้องมาต้องโดนค่ะเพราะว่ามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนค่ะเพราะว่ากินอาหารเช้าก่อนเพราะว่าหิวมากๆแล้วไม่ไหวก็จะทำการเช็คเอาท์แล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะบ๊ายบายนะคะพะเยาบ๊ายบายเมย์บ๊ายบายดิเราประสานเสียงสักเพลงดีกว่าฝนตั้งเขาอีกแล้วปาต่อฝนตั้งเขาอีกแล้วเราไม่ขึ้นเขาแล้วแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวมึงจะเอาผ่านหรือเอาหนึ่งก่อนแล้วมันจะผ่านไปด้วยดีแล้วใจของเธอจะเปลี่ยนไป